สติปัฏฐานทั้งสี่นี่เป็นทางสายเอกพระองค์ทรงตรัสในพระสุตตันตปิฎกคือคานิกายสติปัฏฐานสูตรพระองค์ตรัสว่าเยนิเอกัญโญอัญญังภิกขเวมัคโคอันนี้บาลีนะสติปัฏฐานเอกัญโญอัญญังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสัมมิกามายะทุกขโทมนัสสานังอถังคมายะญาญัสสะอันที่ว่าอันที่คมายะญาญัสสะนิพพานัสสะสัจจิยายะญาชิทังจตารโหสติปัฏฐานดูก่อนวิสุทธิทั้งหลายทางนี้เป็นทางไปอันเอกเป็นทางบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเป็นหนทางที่กำจัดความเศร้าความโศกความเสียใจความเพียรและน้ำปันเป็นหนทางที่กำจัดทุกข์กายทุกข์ใจเป็นหนทางที่บรรลุธรรมเป็นหนทางที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานนี่คือสติปัฏฐานสี่ในจตุกะนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกว่ามีประโยชน์อยู่สี่อย่างหนึ่งเวลาเมื่อคนจะตายนะถ้าทำวิปัสสนาแล้วตายด้วยความสงบสองเวลาเมื่อตายไปแล้วถ้าหังเจริญวิปัสสนาคือวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่กายวิทนาจิตธรรมอยู่ในหัวใจแล้วเมื่อจุติสวรรค์เป็นที่ไปเกิดเหมือนนกแขกเต้าตัวหนึ่งไปอยู่กับนางพิชุนีพิชุนีสอนกายวิทนาจิตธรรมไปแล้วก็วันหนึ่งนกแขกเต้าไปผิงแดดแล้วก็มีเหยื่อศพไปก็ปรากฏว่าเหยี่ยวตายนะนกแขกเต้าตายก็ได้เกิดเทวโลกเป็นไปสู่สุคติเป็นมหากุศลอันนี้เป็นประการที่สองประการที่สามคืออุปนิสัยอุปนิสัยนี่คือเชื้อที่จะได้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปยกตัวอย่างพยศเนี่ยลูกของมหาเศรษฐีที่เมืองพาราณสีคือเป็นลูกของนางสุชาดาแล้วก็พ่อรักมากให้สร้างปราสาทอยู่ทั้งสามหลังรู้ร้อนรู้ฝนรู้ลมหนาวแต่ไม่ได้ยินยินดีสักฤดูก็บ่นว่าที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะทีนี้ก็เดินออกไปหนีประชุป่าพอไปพบพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิติปัตตนมิคทายวันเวลานั้นพระองค์มาเสด็จสำรันอยู่ที่ป่าแต่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับอุบาสกคนนี้บ่นว่าที่นี่ขัดข้องที่วุ่นวายท่านเรียกมาแล้วแสดงธรรมได้บรรลุทันทีพวกที่มาอยู่ก่อนๆ ก็สงสัยพระองค์ก็ประชุมหมู่ชุมทั้งหลายดูก่อนทั้งหลายการที่เขาได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วเพราะเขาได้เจริญวิปัสสนาไม่นานการก่อนอันนี้เรียกว่าอุปนิสัยเหมือนดวงประทีปที่ใส่น้ำมันไว้แล้วก็จุดก็ติดทันทีถ้าไม่มีอุปนิสัยไม่ได้ปฏิบัติอะไรมาก็บรรลุได้โดยยากอันนี้เรียกอุปนิสัยประการที่สามประการที่สี่นะในวิปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้มันมีกำหนด7 ปีจึงจะได้หมดภพชาติถ้าคนใดได้ปฏิบัตินะหากว่า7 ปีจนถึงอายุขัย
คือว่าเมื่อจนถึงวันตายแล้วก็จะได้ประกาศสิบบัตรสองใบใบที่หนึ่งก็หมดภพชาติใบที่สองก็อนาคามีก็จะได้ไม่ได้มาเกิดในเป็นมนุษย์อีกแล้วนี่อนาคามีเกิดในเทวโลก